กบจูเนียร์ปี8ทีนเอจครีเอทไทยครับถูกต้องเราก็ต้องทำเกมขึ้นมาสักเกมหนึ่งเกมเรื่อยๆแล้วไม่อยากเล่นเกมไปเองงงไหม คือต้องสร้างเกมอะไรสักอย่างพอเล่นไปแล้วมันจะเริ่มติดพอติดแล้วมันรู้สึกว่ามันทำไมวะครับมันต้องหาวิธีออกแบบพวกซอฟต์แวร์เนี่ยครับมีการรักษาเหมือนเซรุ่มมึงติดใช่ไหมเล่นเข้าไปอีกเล่นจนโอ้โหมึงอ้วกเลยจะอ้วกแล้วแล้วก็เลิกเล่นอันนี้ก็คือแนวทางหนึ่งที่ว่าสมมุติจะพูดเรื่องเกมแต่อยากให้ไม่อยากให้ไปลุ้มไปใช้เวลากับมันมากนักอาจจะมาทางนี้ก็ได้หรือก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องฟิลอยากเล่าเรื่องนี้ไปในทางไหนใช่ก็สร้างสรรค์ไปในทางนั้นได้แต่ว่าที่พี่ต่อบอกว่าเวลาเรื่องที่มันเป็นมี2มุมทั้งบวกและลบในสังคมเป็นเรื่องถกเถียงอาจจะต้องมองให้รอบด้านไม่ใช่ไปพูดว่าเล่นเกมมันมีแต่ดีๆๆๆอย่างเดียวก็จะไม่ถูกต้องเป็นสารคดีที่เป็นจริงเป็นใช่สารคดีที่จะเป็นจริงขึ้นอยู่กับทัศนคติของเราเราเลือกที่จะพูดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกจะพูดมันก็ไม่เป็นจริงแล้วครับครับขออีกสักคนหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวเอาเลยฮะครับคือผมอยากรู้ว่างานที่มีคุณค่าของที่สุดของพี่ครับคืองานอะไรครับผมหมายถึงยังไงนะครับผลงานเป็นผลงานหรือโฆษณาก็ได้ครับโฆษณาตัวไหนที่รู้สึกมีค่าใช่ครับที่สุดให้เลือกชิ้นหนึ่งขอบคุณครับพี่ต่อกำลังใช้เวลาคิดอยู่นะครับมันก็คือพี่ไม่เคยชอบงานตัวเองอะนะฮะแล้วก็รู้สึกว่างานตัวเองมันจะมีข้อเสียอยู่อะแต่ถ้าจะให้เลือกก็มีหลายตัวนะมีอะไรอะแต่ประกันที่มันเดินตามถนนก็ไปช่วยเอาต้นไม้ไปใส่ต้นไม้เหี่ยวเฉาขยับไปให้มันตรงกับอะไรพวกนั้นไปน้ำนิดนึงที่คนมันว่าว่าไปส่งเสริมว่าให้เงินขอทานอะไรสักอย่างค้ามนุษย์ แล้วก็ฆ่าหมาโดยไม่เจตนาไอ้โดยเจตนาคือเอากระดูกให้หมากินหมาติดคออะไรแต่เรื่องนั้นคอมเมนต์อันนั้นก็แล้วแต่ต่างคนต่างความคิดแต่ที่พี่ต่อรู้สึกว่ามันโอเคแต่เรื่องนี้เรารู้สึกว่าความรู้สึกของพี่ต่อมันเหมือนกับว่ามันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นว่าเราอยากจะทำหนังโฆษณาหนึ่งเรื่องที่อยากให้คนไปทำความดีภายใต้สังคมที่ไปด้วยผลประโยชน์และความเห็นแก่ตัวเนี่ยที่จะต้องหาเหตุผลทำไมเราต้องทำความดีซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ที่ยากที่ตั้งแต่พี่ทำงานมาพี่กำลังจะอธิบายการทำความดีด้วยระบบเหตุผลซึ่งมันยากมากเหมือนจะบอกว่าเฮ้ยนายต้องทำดีนะด้วยเหตุผลนี้มาอธิบายไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็ไปคลี่คลายได้ครับเป็นสิ่งที่พี่ภูมิใจในตัวเองที่สามารถจะตอบจากเรื่องนี้ก็คือคุณจะไม่ได้อะไรเลยถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันครับคุณคิดว่าเขาจะได้อะไรนะเขาจะไม่ได้อะไรเลยเขาจะไม่ได้ออกทีวีเขาจะไม่ได้นี่เพราะสิ่งที่เขาได้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกเขาจะไม่ได้เงินเขาจะไม่รวยขึ้นครับเพราะสิ่งที่เขาได้เขาได้แค่ความรู้สึก
ที่อยู่ในตัวเขาเองเขารู้เองได้รับความสุขได้ความคิดได้ความรักครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าเงินครับอันนี้เป็นคำตอบที่พี่ได้โอเคแล้วก็ได้สารเนี้ยไปพี่เลยรู้สึกว่าเนี่ยคือแวลูของหรือคุณค่าของภาพยนตร์ครับอ่ะแต่กว่าจะมาเป็นหนังเรื่องนี้ได้เนี่ยพี่ก็ต้องออกเดินทั่วกรุงเทพเพื่อจะหาวัตถุดิบบางอย่างจะมาเล่าใช่เพื่อเข้าใจชีวิตมากขึ้นครับนะเพราะฉะนั้นกระบวนการทำงานของพี่เนี่ยหรือทำโฆษณาเนี่ยครับพี่จะไม่นั่งอยู่ในมองดูหน้าจออินเทอร์เน็ตเดี๋ยวพี่จะไม่ดูจากมือถือต้องออกไปสัมผัสถึงจะพี่ไม่ได้ดูหนังมา6ปีแล้วครับตอนนี้อาศัยว่าออกไปเข้าใจโลกเองดีกว่าทีวีก็ไม่ได้ดูครับแล้วก็ตัดสินใจว่าที่จะอนาล็อกหรือคือพี่พยายามจะเล่นอินเทอร์เน็ตให้น้อยลงที่สุดรับสื่อให้น้อยเป็นเรื่องที่ตลกที่สุดเลยคนทำสื่อแต่ว่าพยายามที่จะออกห่างจากสื่อที่พี่เป็นคนที่ทำสื่อครับแล้วพี่พบว่าสิ่งที่พี่ได้อะไรใหม่ๆเนี่ยมันอยู่คอมพิวเตอร์หมดเลยครับพี่ได้ไอเดียใหม่แล้วก็ความคิดของพี่ก็พี่คิดงานได้เร็วขึ้นรอบครอบขึ้นเร็วแบบนะตัวครับพี่เร็วแบบไม่เคยเป็นมาก่อนคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาพี่คิดงานพี่จะจับเวลาเลยครับปึ๊กจับเวลาเลยแล้วคิด1นาทีต้องคิดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ประสิทธิภาพในการคิดงานของพี่สูงมากและเร็วมากคือไอ้คนนั้นน่ะไอ้ลูกค้ามาบรีฟยังไม่ทันจะเสร็จอ่ะมาบรีฟงานให้พี่ครับพี่คิดเสร็จแล้วอะแต่พี่ก็มาสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเราคิดได้เร็ววะเพราะว่าอ๋อเราไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตเว้ยมันไม่มีกรอบความบางอย่างที่มันล็อกอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับมันความคิดมันเป็นอิสระกว่าใช่ก็เลยเร็วกว่าใช่มันคุยกับชาวบ้านมันจดจำชาวบ้านพี่รู้ปัญหาหลายๆอย่างในเมืองหรือความเป็นมนุษย์เกิดจากการที่พี่ได้พูดคุยแล้วพบปะผู้คนเพราะฉะนั้นจึงว่าน้องๆทุกคนแม้กระทั่งเป็นเด็กในเมืองหรือต่างจังหวัดใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะคิดว่าเราเนี่ยสู้เด็กในเมืองไม่ได้เพราะว่าเราอยู่บ้านนอกเน็ตไม่ถึงอะไรก็แล้วแต่พี่ขอฟันธงเดี๋ยวนี้เลยว่าไม่จริงปัญญาเกิดขึ้นได้จากการสังเกตและตกผลึกและการสังเกตจริงๆนะฮะละเอียดครับปัญญาไม่ต้องใช้ Wi-Fi นะพี่นะไม่ต้องใช้ Wi-Fi ครับจะมีอีกสักคนหนึ่งไหมครับที่ส่งสัญญาณมาครับอ๋อน้องจากเตรียมครับสวัสดีครับคือผมอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับโฆษณาคือการที่เราจะทำโฆษณาที่ให้ประโยชน์แก่สังคมครับเราต้องอิ่มก่อนหรือเปล่าครับพี่คือผมรู้สึกว่าเราต้องเป็นร้านอาหารตามสั่งก่อนที่เราจะเป็นภัตตาคารหรือเปล่าครับขณะที่ลูกค้าต้องการจะขายของเราต้องการจะสร้างสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่สังคมครับอะไรมันคือตรงกลางครับพี่โอเคทุกการทำงานของพี่นะฮะประกอบไปด้วยพี่คือคนทำเจนคอน sumer คือคนที่จะมาซื้อสินค้ามีตัวละครอยู่4ตัว4ตัวนี้ต้องได้ 100% ไม่มีนะลูกค้าขายของได้น้อยลงแล้วทำเพื่อสังคมไม่มีลูกค้าต้องขายของได้ด้วยแต่สังคมต้องได้ด้วยและพี่ต้องได้ด้วยสร้างความอ่อนแอให้กับประชาชนทำให้เขาโง่ลงเขาจะมีเงินมาซื้อของคุณไหมอ่ะใครได้ก็ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชน
นั่นคือสิ่งที่พี่อธิบายลูกค้าถ้าคุณโกหกแล้วเขามารู้ทีหลังใครเสียคุณนั่นแหละเสียเพราะฉะนั้นคุณต้องไม่โกหกถูกไหมเรื่องเนี่ยมันวนแต่ถ้าพี่อยากขายเร็วใช่ไหมแค่ไหนครับขายเร็วๆแบบตีหัวเข้าบ้านพี่ไปทำกับคนอื่นดีกว่าผมไม่ทำพี่จะซวยเอาแล้วพี่อาจจะลากผมไปด้วยเพราะฉะนั้นการคิดถึงคนอื่นมันก็เท่ากับลูกค้าเนี่ยหรือลูกค้าเจ้าของสินค้าต้องคิดถึงคนอื่นด้วยเพราะการที่คุณคิดถึงคนอื่นทำให้เขารักในตัวสินค้านั้นด้วยกลไกเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอยู่ครับฮะเพราะฉะนั้นแยกไม่ได้พอเข้าใจเนาะครับโอเคนี่ก็จะหมดเวลาแล้วล่ะหมดเวลาแล้วนะอยากให้พี่ต่อตอนเริ่มพี่ต่อบอกว่าแทนที่จะปลูกต้นไม้อยู่บ้านก็มาปลูกบางอย่างในความคิดของน้องๆตอนนี้อยากให้พี่ต่อฝากถึงน้องๆบ้างว่าต่อคาดหวังว่าอยากให้น้องเขาพลังของเด็กๆเติบโตขึ้นมาเป็นอะไรผ่านการทำงานสารคดีฮะครับสิ่งที่พี่อยากเห็นจากน้องๆทุกคนนะฮะคือการเผชิญหน้ากับความลำบากนะครับน้องๆทุกคนพูดง่ายๆคือใครเจอปัญหาก่อนใครทำในสิ่งที่ยากทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วให้เป็นไปได้หรือใครเจอปัญคือขออยากให้ตั้งเป้าให้สูงแต่อยากเครียดให้ตั้งเป้าให้สูงไว้นะครับตั้งเป้าไว้ว่าต้องเป็นเป้าแบบนี้คือฉันจะทำหนังสารคดีแล้วสารคดีของฉันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้แต่ถ้าน้องๆตั้งเป้าว่าผมจะทำสารคดีหนูจะทำสารคดีเพื่อให้หนูได้มีรถขับอันนั้นก็ตั้งเป้าไปของหนูซึ่งหรือของน้องๆไปแต่สำหรับพี่แล้วพี่อยากให้ตั้งเป้าว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้ประเทศมันดีขึ้นถ้าเราตั้งเป้าสูงสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะเดินตามเป้านั้นนะฮะเดินตามเป้านั้นและเป้าที่สูงมันตามมาด้วยความยากลำบากเจ็บปวดและทุกความเจ็บปวดนั่นเรียกว่าปัญหาและทุกปัญหาคือปัญญานั่นเองถ้าใครอยากจะมีความคิดที่ฉลาดขึ้นมีปัญญาที่สูงขึ้นคุณจงตั้งเป้าให้สูงและเผชิญหน้ากับปัญหาให้มากที่สุดใครหลบปัญหาจำไว้เลยโง่ลงทันทีแต่ถ้าใครเผชิญหน้าลุกขึ้นเผชิญหน้ากับปัญหาคนนั้นจะมีปัญญาทันทีปัญญาจะไม่เกิดกับคนที่สะดวกสบายหรือมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปัญญาจะเกิดขึ้นกับผู้คนที่แร้นแค้นที่มีปัญหาที่ยากจนเท่านั้นปัญญาจะเกิดกับคนที่มีปัญหานั้นหรือคิดจะไปแก้ปัญหาให้ผู้อื่นนั่นจึงจะเกิดปัญญาขึ้นถ้าปัญหาส่วนตัวหมดแล้วจงไปแก้ปัญหาให้คนอื่นเพราะการแก้ปัญหาให้คนอื่นจะทำให้เรามีปัญญามากขึ้นถ้าเรามีปัญญาเมื่อไหร่เราจะตอบคำถามได้ทุกข้อในโลกนี้เราต้องการเงินใช่หรือไม่เราต้องการรถใช่หรือไม่เราต้องการบ้านใหญ่โตใช่หรือไม่เราต้องการโรเล็กหรือเปล่าถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะตอบคำถามได้หมดทั้งโลกถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นเรื่องนี้
จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะฮะคือจงเผชิญหน้ากับปัญหานั้นด้วยจิตใจที่กล้าหาญนะครับเพราะว่าน้องๆคืออนาคตเทศนะครับตามนี้ขอบคุณครับครับก็วันนี้ก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็เทคนิคแล้วก็วิธีการคิดที่น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆรวมถึงได้เหมือนเข็มทิศชีวิตในการเดินทางไปสู้กับปัญหาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาผ่านการทำงานเริ่มต้นจากการทำงานกับเพื่อนๆก่อนในสารคดีกบจูเนียร์นี่ก็ได้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวขอบคุณพี่ต่ออย่างเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวนับ1 2 3ขอบคุณพร้อมกันนะ1 2 3ขอบคุณครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่ต่อธนชัยสอนศรีวิชัยมากนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ต่ออีกคนมามอบเสื้อสามารถให้ซะหน่อยนะครับแล้วก็อ่อนจังเลยเข้มแข็งหน่อยเข้าใจไหมดังดังเดี๋ยวทำได้แน่นอนปรบมือให้ตัวเองด้วยกบจูเนียร์ปี8ทีนเอจครีเอทไทย